นั่งสำรวมกายตั้งกายให้ตรงเอาขาขวาวางบนขาซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายแล้วก็ดูกายของเราให้เที่ยงให้ตรงให้มีสติและเลือกรู้ตัวสัมปชัญญะสติมามีสัมปชัญญะความรู้ตัวมีสติความระลึกได้อภิชฌาโดมนัสสังสำรวมระวังไม่ให้ยินดีไม่ให้ยินร้ายเกิดขึ้นถ้าสติกับความรู้ตัวเกิดขึ้นสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วจิตมันจะหลงไปเกิดความยินดีบ้างเกิดความยินร้ายบ้างก็จะหมดไปเพราะเหตุใดเพราะความยินดีก็ทำให้เราหลงทำให้จิตใจไม่สงบถ้ายินร้ายโดยความเกลียดความชังความไม่พอใจลุกอำนาจแห่งความไม่ดีจิตใจไม่ดีก็เข้าสมาธิไม่ได้เพราะฉะนั้นให้จิตอยู่กลางกลางทรงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสมีความน้อยใจเสียใจความทุกข์ใจต่างๆความฟุ้งซ่านความรำคาญสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นนิวรณ์เครื่องขัดขวางไม่ให้จิตเข้าความสงบไปได้ความสุขเพราะฉะนั้นสติกับสัมปชัญญะนี่แหละจะแก้ไขได้เราจึงตั้งสติน้อมระลึกทำอย่างใดอย่างหนึ่งจะเอาระลึกพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆแล้วให้ระลึกพุทโธพุทโธการระลึกพุทโธพุทโธเพราะเหตุใดเพราะถ้าเราไม่ระลึกแล้วจิตใจนั้นจะล่องลอยไปตามอารมณ์ต่างๆจิตใจจะไม่สงบจิตใจจะไม่เป็นสมาธิโดยปกติแล้วใจไม่เคยอยู่นิ่งเหมือนกับลมไม่เคยอยู่นิ่งใจตกทิศร้อยแปดพันประการทั้งสิ่งเรื่องที่สิ่งเราต้องการหรือไม่ต้องการมันคิดไปทางนั้นมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์มันก็คิดนึกไปนี่จิตใจไม่ได้รับการอบรมจิตใจไม่มีสติเลยจิตใจอย่างนี้จิตใจไม่ฉลาดตกอยู่ในอำนาจแห่งความไม่รู้ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงอย่างเรารู้อาศัยตาเห็นหูได้ยินใครๆก็รู้สัตว์ก็รู้แต่ไม่ใช่หนทางที่จะให้เกิดกำลังแก้ไขจิตใจของเราได้ให้ออกจากทุกข์ได้ส่วนความรู้ที่มีสติอบรมเป็นมรรคเป็นหนทางที่พระพุทธเจ้าพาปฏิบัติออกจากข้าศึกคือทุกข์ให้พ้นจากข้าศึกคือพ้นทุกข์นั่นเองออกจากความวุ่นวายเข้าสู่ความสงบความไม่สงบความกระทบกระเทือนใจความเศร้าหมองใจนี่เอง
ที่เราทั้งหลายไม่ได้ความสุขเท่าที่ควรถ้าใครมีอุบายหยิบยกขึ้นมาพิจารณารักษาจิตของตนเองให้อยู่ในความสงบมีเอกคตารมณ์อารมณ์อันเดียวแน่วแน่อยู่ณภายในบุคคลผู้ได้รับการอบรมอย่างนี้เท่ากับว่าเราเปิดโอกาสหนทางของเราออกจากทุกข์ได้ให้ถึงความสุขอย่างแท้จริงความสุขที่ได้จากความสงบเป็นความสุขทางธรรมเราสามารถปฏิบัติได้ไม่ต้องเกี่ยวเนื่องโดยคนอื่นส่วนความสุขในเรื่องอมิตรเรื่องวัตถุเรื่องทางโลกนั้นอยู่ในที่อื่นเป็นของคนอื่นกว่าจะได้มาต้องต่อสู้ใช้เรียวใช้แรงแสวงหาทางกายทางวาจาตลอดถึงจิตใจทุ่มเทเพื่อจะได้มาพอได้มาใช้ชั่วครู่ชั่วคราวก็หมดไปได้มาก็หมดไปได้มาก็หมดไปไม่เห็นสิ่งใดมั่นคงถาวรสักอย่างความสุขที่เกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านั้นก็ไม่มั่นคงถาวรอยู่ไม่นานหมดไปอยู่อย่างนั้นจึงเป็นเหตุให้เราทั้งหลายไม่มีเวลาว่างหาเวลาว่างหาเวลาสงบไม่ได้เพราะมันบกพร่องอยู่ตลอดเวลามันหิวอยู่ตลอดเวลามันอยากอยู่ตลอดเวลาข้อนี้ถ้าเราไม่พิจารณาแล้วไม่รู้เลยเลยกลับเป็นสิ่งที่สะดวกสบายจนเคยชินหารู้ว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ทำจิตใจไม่ให้สงบไม่ให้สะอาดไม่มีเวลาว่างเลยทั้งกลางวันกลางคืนนอนหลับแล้วก็ยังฝันไม่ปลอดโปร่งทุกทั้งหลายไม่ได้มาจากเดือนจากดวงจากดาวจากสิ่งอื่นภายนอกมันมาจากจิตใจที่ไม่ได้รับการอบรมให้มีความรู้ความฉลาดให้ดำเนินเดินตามทางของพระพุทธเจ้าหรือพระอริยเจ้าเราเดินไปตามทางของโลกต้องกระทบกระเทือนอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเมื่อเราต้องการได้ความสุขในทางธรรมแบบพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายแล้วเราควรยินดีในธรรมในการปฏิบัติธรรมนำความสงบนำความสุขมาให้การปฏิบัติธรรมนั้นอะไรเป็นธรรมรูปธรรมได้แก่อัตภาพร่างกายของเรานี่เรามาปฏิบัติร่างกายปฏิบัติกายปฏิบัติตัวของเราให้เป็นธรรมขึ้นมาการปฏิบัติของเราก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมรูปของเราก็กลายเป็นรูปธรรมจิตใจของเราผู้ระลึกนึกปฏิบัติก็เลยเป็นนามธรรม
พราะฉะนั้นเราอยู่ในธรรมโดยไม่รู้ตัวเรานึกว่าแขนของเราขาของเราตัวของเรานั่นเป็นเราหารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมไม่เพราะเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้อบรมก็เลยไม่มีที่พึ่งไม่มีที่ยึดไม่มีที่อาศัยเพราะไปเห็นแต่ส่วนมันชำรุดสุดโทรมส่วนที่มันหิวมันโหยส่วนที่มันเดือดร้อนส่วนที่ยากลำบากสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นธรรมเป็นตามกฎเกณฑ์ของธรรมเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้เมื่อมีขันมีนี่แล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาเมื่อเรารู้ความจริงชนี้แล้วเราก็ไม่ควรใช้สิ่งเหล่านี้สร้างความทุกข์ทับถมตัวเราเราเห็นเป็นกฎเกณฑ์ธรรมดาเกิดมาแล้วก็มีความแก่ชราเป็นธรรมดาไม่มีใครล่วงพ้นไปได้เราสวดอยู่เสมอเกิดมาแล้วเมื่อมีความแก่ก็ต้องมีความเจ็บไข้ได้ป่วยมีอยู่ทุกแห่งทุกคนทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกครอบครัวไปที่ไหนก็มีแต่ตู้ยาอยู่ทุกบ้านทุกเรือนมีหมอมีแพทย์อยู่ทุกแห่งทุกคนทุกประเทศมีสิ่งเหล่านี้เพราะคนเจ็บเพราะคนป่วยนั่นเองสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราไม่ปรารถนาแต่มันก็มีขึ้นมาร่างกายของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าพิจารณาแล้วท่านทรงตรัสว่าเป็นเรือนของโรคเป็นที่อยู่มีอยู่ทุกคนเพราะฉะนั้นเราอย่ามัวมายึดมั่นถือมั่นว่าจะได้ความสุขอันเพียงพอแก่ความต้องการนั้นไม่มีได้จากอันเรื่องของโรคอันนี้ใครๆก็มีแต่โรคแต่ภัยอยู่เกิดขึ้นเวลาไหนก็ได้เมื่อเกิดขึ้นแล้วใครจะมีกำลังวังชาเท่าช่างสารมันก็หมดไปอ่อนแอจะลุกเดินเหินก็ไม่ได้จะช่วยตัวเองก็ไม่ได้นักเข้าช่วยตัวเองก็ไม่ได้เป็นความสุขหรือความทุกข์ในขันอันนี้ในร่างกายอันนี้ไม่ใช่ว่าเราหาเรื่องใส่มันเป็นความจริงมันมีอยู่อย่างนั้นเราเห็นอยู่เสมอเป็นอยู่เสมอทั้งเขาทั้งเราทั้งคนอื่นใครๆก็เป็น ไม่หยุดยั้งเพียงแต่แค่นั้น เราทะนุบำรุง มีความยินดีรักใคร่พอใจอยากให้อยู่นานๆก็อยู่ไม่ได้เมื่อคร่ำคร่าแล้วก็แตกสลายไปในที่สุดคนในโลกนี้ไม่มีใครรอดเหลือแม้แต่คนเดียวอยู่ได้ร้อยปีพันปีหมื่นปีแสนปีไม่ทราบกี่กับกี่กันมาแล้วเกิดมานี่ตายมานี่มีเท่าไรก็สิ้นทั้งนั้นไปตามกฎเกณฑ์ของวัฏฏะความหมุนเวียนของธรรมดาถ้าหากเราไม่พิจารณาเวลาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับตัวเราทุกข์จริงๆครอบงำจิตใจของเราไม่มีที่พึ่งถ้าเราพิจารณารู้ตามความเป็นจริงแล้วจิตใจไม่ทุกข์เพราะเราถือว่าเป็นธรรมดาเราได้เตรียมใจของเราไว้แล้วถึงความแก่เกิดขึ้นเราก็ไม่ทุกข์เราปล่อยให้เป็นเรื่องของร่างกาย
เขาเป็นทุกคนทั้งโลกทั้งแผ่นดินเราจิตใจของเราสงบได้ผ่องใสได้ไม่มัวหมองไม่เสียใจไม่น้อยใจไม่ทุกข์ใจนี่การรู้ความจริงในข้อนี้เป็นอานิสงส์ถึงความเจ็บป่วยได้มาเราก็สงบจิตสงบใจได้จิตใจเบิกบานได้ถึงมรณะภัยคือความตายเกิดขึ้นเราก็ไม่ทุกข์อีกเพราะเราไม่ได้ห่วงแหนเรารู้ความจริงสิ่งธรรมดาเหล่านี้เราก็ปล่อยวางได้แตกสลายก็เรื่องของขันส่วนพุทโธเราผู้รู้ไม่ได้แตกไม่มีป่าช้าในพุทโธเราระลึกได้ตลอดเวลาทุกอิริยาบถเพราะฉะนั้นนี่เป็นที่พึ่งของเราอย่างประเสริฐพุทโธเพราะฉะนั้นพากันระลึกไว้ไปที่ไหนอยู่ที่ไหนให้ระลึกพุทโธพุทโธไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายไม่ต้องไปหาที่ไหนระลึกได้ตลอดเวลาอยู่กับจิตใจของเราเมื่อระลึกพุทโธแล้วก็จะต้องระลึกรู้ตัวรู้ใจที่ระลึกพุทโธนั้น เมื่อเรากำหนดรู้ใจที่มีพุทโธมีที่พึ่งในใจเราก็มีความสุขความสุขอยู่ตรงนั้นเองถ้าเราเผลอเมื่อไรพุทโธก็หายไปหนีจากเราเราไม่มีที่พึ่งทุกข์ก็เข้ามาอีกเราก็ระลึกพุทโธอีกตั้งอยู่ในพุทโธเมื่อความรู้เข้าไปถึงพุทโธจริงๆก็มีที่พึ่งมีความสุขอีกแต่การระลึกพุทโธนั้นต้องปล่อยวางอารมณ์ข้างนอกไม่ต้องเป็นห่วงนั่นไม่ต้องเป็นห่วงนี่ไม่ต้องกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้เพราะเรามีที่พึ่งแล้วยึดจริงๆยอมปล่อยวางสละสันอื่นหมดแล้วเหลือแต่พุทโธอย่างเดียวพุทโธไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยพุทธานุภาเวนะนั้นมีอนุภาพใครพูดอะไรอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บรรดาที่มีอยู่ในโลกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ได้อ้างอย่างอื่นโดยอำนาจคุณพระพุทธเจ้าอำนาจคุณพระธรรมอำนาจคุณพระสงฆ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงมีอานุภาพมาช่วยเหลือปกปักรักษาเนี่ยเขาไม่ได้อ้างอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเราเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งมีอานุภาพเอาไว้ในจิตใจของเราจิตใจของเราก็มีที่พึ่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตใจก็กลายเป็นจิตใจที่ศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยเราควรทำปฏิบัติโดยความดีใจโดยความพอใจจนได้ความสงบแล้วเราก็จะเห็นพุทธะเป็นที่พึ่งของเราจริงๆไม่ใช่สักแต่ว่ากล่าวเฉยๆพอจะนั่นได้ยินได้ฟังแล้วพยายามระลึกจนจิตสงบจริงๆอย่าระลึกปล่อยให้หลับอย่าระลึกปล่อยให้ฟุ้งไปที่อื่นให้อยู่ในตัวของเราพุทโธรู้ตัวของเราจริงๆความรู้อยู่ตรงไหนพุทธะอยู่ตรงไหนตรงนั้นพุทธะอยู่ตรงไหนความรู้อยู่ตรงนั้นให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอาศัยซึ่งกันและกันเป็นวงจรอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นพยายามระลึกจากนี้ไปจะไม่บรรยายให้ภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน